ก็ทำให้ความผิดพลาดทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันพระขอขอบคุณพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งตรงพระองค์เพื่อสัปดาห์ที่3มิถุนายน2564วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะวันพระที่สำคัญกว่าด้วยวันธรรมวันอัปมงคลธรรมที่เป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะเดินกลับถึงปริมิตรนะผมก็ขอที่ท่านได้ทำตามที่ปฏิบัติโดยทางเป็นอันพระที่ความสำคัญต่อพระทัยต่อพระทัยปฏิบัติขอขอบคุณทุกท่านทำมาต่อไปต่อไปทำกันคุณสรีรังค์ขอมอบงานต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประทานท่านสังฆังของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนไปที่สุดท้ายที่ถึงด้วยอริยสงฆ์สายไข่ต่างท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้ผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกคนพวกเราทั้งหลายขอมอบกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ถึงอะระหังขอเชิญเธอพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดอันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพภาคณมการังกโรมาสิเอโน
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิเอโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอายุตตโรปุริสัตมาสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุตรที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมนาพรหมนิงปชังสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตวาปเวทิสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวัลปาริปุณะปาริสุทธังพรหมจริยาประกาศเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง
พร้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาสิเยโสสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วผู้ชื่อปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโย
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบวันนี้เป็นวันพระนะคะเราจะสวดในบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรหน้า53ค่ะเป็นปฐมเทศนานะคะคือเทศนากันแรกเลยหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และก็แสดงธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์นะคะในเรื่องของอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นคือหนทางแห่งการปฏิบัติที่ดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นเองเมื่อหาทุกเจอหาเหตุเจอแล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัตินะคะนั่นคือทางสายกลางที่พระพุทธองค์ท่านทรงพูดถึงมักมีองค์8ทางสายกลางนะคะตึงไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีนั่นเองก่อนที่เราจะได้สวดในบทธรรมจักรนะคะก็ขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้เชิญเทวดานะคะน้อมใจกันที่จะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยสมันตาจักวาเรสุวัตรคชันดุติเอวตาที่พยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคทังจงฟังสิ่งสัทธัมอันไฮสวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูเปคิริสิคารตะเตจันตะลิกิเอวิมานีข้าพระเจ้าก็อัญเชิญฟูงเทพดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเยและขุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทอง
รเตจะคเมตรุณคเนเยหาวดุมหิเกเตสิงสถิตอยู่ในกอแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยะคะคันธาปนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่อาพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยาและดาวันดีเสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกทั้งยักษาคนทันรุนาคาติทันตสันติเกียงมุนิวรจนาสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธัมมสวนกาโลยามพัทธันตาธัมมสวนกาโลยามพัทธันตาธัมมสวนกาโลยามพัทธันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดจากกับวัตนาสุตตปาทังพนามาสิเอเอวเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เ
กังสมัยยังภควาภารณสียังวิหารติอิสิปตานิมิคทาเยสมัยหนึ่งพระผู้พระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตาตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทุเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปาปาชิเตนานาเสวิตภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขัลลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายฮีโนเป็นของต่ำสามคามโมเป็นของชาวบ้านโปทุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอานาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งโยจายังอัตกิลมัทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมมัชฌิมาปฏิปทาก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองสายยะทิธรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภ
ภิกษุทั้งหลายนี้แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกขโอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนะภิกขเวทุกขะสมุทัยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาโอนุภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนานที่ราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิงตาตระตาตระพินันที่นี้เป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆสยะทิฏฐังได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภวตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสสะเยวะตัณหายะอาเสสาวิราคะนิโรธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมุติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอะทังคิโกมะโกนี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการสายยะทิธรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิหาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิธังทุกขังอริยสัจจปริญญายันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโคปนิธังทุกขังอริยสัจจปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิธังทุกขะสมุทัยอริยสัจจังปหาตภันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปนิธังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโหปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจสัจฉิกาตัพพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโหปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันตุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโหปนิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโหปนิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแล ยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัฏฐสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังนาสุวิสุทธาอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมารเกสปรัมมเกสัสมนาปรมณียาปัชายาสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจยาสิงภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมหาโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ
เอวันติปริวัตังทวาทัสสการะยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสัสมนาพรหมนิยาปัจจายาสเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจันยาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจปนเมภิกขเวทัสสนาอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายะมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานิปุณาภูติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้ค่ะก่อนเสด็จดับขันพระนิพพาน3เดือนท่านก็ส่งเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดนั่นคือปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจาอยู่ในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์นั่นเองหน้า33ค่ะธัมมยังปัจฉิมาพุทโธอัตถปาทังพนามาสิเองอันทธานิภิกขเวอามันตยามิวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวหยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังขุมทรัพย์จากพระองค์และบทพิจารณาสังขารพระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นว่าทุกคนมีความตายแน่นอนไม่มีใครหนีความตายพ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทท่านทั้งหลายจงทำกุศลให้ถึงพร้อมเถิดโดยใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสดึงตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบาย
ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้าดูอ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดคุณทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่11ว่าด้วยการมีสังวรผู้สำรวมมาจากภายในเปรียบด้วยหม้อเต็มปิดไว้ภิกษุทั้งหลายนักบวชเต็มปิดไว้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังฆาติถือบาตรครองจีวรของนักบวชบางคนในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งนักบวชผู้นั้นก็รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ด้วยภิกษุทั้งหลายนักบวชเต็มที่ถูกปิดไว้เป็นอย่างนี้เรากล่าวนักบวชนี้ว่าเปรียบเหมือนหม้อเต็มที่เขาปิดไว้ฉะนั้นแลจบคุณทราบจากพระองค์บทพิจารณาสังขารสัพพิสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุ
วิตเป็นของไม่ยั่งยืนปุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรองชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายดีอาจิรังมีได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณชุดทุกข์อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราธาหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยอีกสักสามคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเกลี่ยใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอภยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนิโกโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในเรื่องเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะท่านธรรมยังสัพพปาติธานาคาเทอโยพนามาสิปุญญาสิทานิกาตาสายานันยานิกาตานิเมเอสันจะพาคิโนตุสตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิฏฐาเมจาปายาทิฏฐาวาอันเยมหาชัตตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกัจจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปะชานัน
ติเทวเตสานิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานาปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวราสุขชีวิโนเทมาปะทันจะปะปูตุเตสหัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรโสหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตูตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการโสหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหา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 โอมตาเรตุตาเรตุOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re SwahaPakawan Tuhan Pakawan Tuhan
ภิวาทิสุขาตุภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมัสกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบ